มื่อคืนนี้ต้องบอกว่าแกงหม้อใหญ่มาอีกแล้วสนุกฮามากๆพี่กี้ฮะกำลังพูดถึงร้องข้ามกำแพงของเราเนี่ยแหละครับ The Wall Song EP คืนที่ผ่านมานะครับไปเจอหน้ากำแพงอย่างพี่โก้วสินนะฮะหลังกำแพงเป็นนักแสดงรุ่นพี่อดีตสังกัดเดียวกันอย่าง Big M ต้องบอกว่างานนี้โอ้โหร้องเพลงเธอเก่งนะแล้วก็ได้แกงหม้อใหญ่บอกใบ้ก็ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเอาละสิกลัวว่าจะจับโป๊ะได้นะฮะหลังกำแพงเปิดมาหนุ่มโก้นี่คืออยากจะย้อนเวลากลับไปถ่ายใหม่กันเลยทีเดียวต่อที่คู่2ค่ะนักร้องหนุ่มหน้ามนค่ะนุกธนดลค่ะที่ได้อดีตสุดยอดนักแต่อย่างลีซ่อมาเซอร์ไพรส์เป็นนักร้องหลังกำแพงกับเพลงเจ็บไปรักไปสร้างสีสันชนหาล้นสตูเลยค่ะปิดท้ายด้วยคู่ดูโอเอจิรากรกับเคนวงซิลค่ะได้ขาร็อกรุ่นใหญ่พี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มมาเซอร์ไพรส์เป็นนักร้องหลังกำแพงกับเหตุผลทำเอาน้องๆคู่ดูโอคิดหนักมากเพราะหวั่นจะทายน้องๆหลังกำแพงผิดไงถ้าผิดนี่คืออายนะอายทั้งตำบลเลยค่ะงานนี้เราไปเจอทั้งโกทั้งบิ๊กเอ็มบอกความรู้สึกครั้งนี้ที่มาเซอร์ไพรส์กันและกันเขาบอกอย่างไรเชิญค่ะเชิญครับเซอร์ไพรส์ใครที่บอกว่าเอ้ยทำไมทายผิดทำไมเขาบอกว่าเขาไม่เคยอยู่สังกัดเดียวกับผมก็เลยตัดชื่อเขาออกไปก่อนเลยไงก็ยากเหมือนกันครับแต่จริงๆคือก็อยากจะใบ้ให้น้องเขาทายถูกแล้วคือผมคิดแล้วว่าถ้าพูดไปปุ๊บอ่ะก็ตอบถูกแน่นอนดีครับดีใจมากด้วยซ้ำแล้วก็เป็นรายการที่ผมอยากจะมาออกตั้งนานแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับรุ่นน้องซึ่งเป็นรุ่นน้องที่เราแบบเฮ้ยชื่นชมเขาด้วยอ่ะก็รู้สึกดีครับก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับโก้วันนี้อย่างที่บอกคือเหมือนเราตัดออกไปจากหัวตั้งแต่คำถามสองคำถามแรกแล้วอ่ะก็เลยแบบโอ้แต่พอเปิดมาปุ๊บทำไมอยากทายใหม่อยากย้อนเวลาไปแล้วทายใหม่เดี๋ยวนี้เลยดีใจไหมที่วันนี้แบบว่าเป็นบิ๊กเอ็มดีใจมากดีใจมากเพราะว่าก็ไม่ได้เจอนานแล้วเหมือนกันเนาะไม่ได้เจอสักพักแต่ว่าก็ยังติดตามยังคอยให้กำลังใจอะไรกันตลอดใช่ใครที่ยังไม่ได้ชมความมันความฮาความสนุกเพลงเพราะแบบนี้ดูย้อนหลังได้นะคะ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงมันแล้วก็ฮาจริงๆคุณผู้ชมครับ